สวัสดีค่ะพบกับข่าวบริการประจำวันพุธที่20ธันวาคม2560กับดิฉันอุรชาตั้นจาดค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกการเคหะแห่งชาติประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างบริหารชุมชนอาคารชุดโครงการเคหะชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางจังหวัดสมุทรปราการ4บางปูระยะที่1ส่วนที่1จำนวน479หน่วยขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่25ธันวาคม2560ณการเคหะแห่งชาติเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023516696ค่ะมาต่อกันที่ข่าวโรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารเรียนสปช 104/26 ใต้ถุนโล่งยื่นข้อเสนอราคาในวันที่25ธันวาคม2560ณฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-585-2439ค่ะมาต่อกันที่ข่าวบริการค่ะมูลนิธิตับแห่งประเทศไทยจัดโครงการคนภาคกลางใต้เหนืออีสานตะวันออกรักตับครั้งที่2ร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆรณรงค์ให้ประชาชนมีความตื่นตัวรู้จักป้องกันภัยจากโรคตับโดยการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีให้ฟรีโรงพยาบาลละ100ท่านตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่22ธันวาคม2560สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ thailiftfoundation.org หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022553051ค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวตลาดแรงงานค่ะสำนักงานกพร.เปิดรับสมัครบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่12ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มกราคม2561สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ opdc.go.th หรือเว็บไซต์ opdc.thaijobjob.com ค่ะหมดเวลาของข่าวบริการประจำวันนี้แล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ